ื้นดินผิวโลกไปที่ริโอที่200ถึง300กิโลเมตรเนี่ยจะใช้เดลต้าวีเนี่ยประมาณ 8,500 ถึง 9,000 เมตรต่อวินาทีถ้าไปริโอแล้วก็ขึ้นไปอีกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ 1,600 เมตรต่อวินาทีสำหรับริโอแดรกเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงประมาณ600เมตรต่อวินาทีดีออร์บิทก็คือบางทีมันจะมีลอสอะไรต่างๆก็อีกประมาณ100ถึง160เมตรต่อวินาทีถ้าเราจะเคลื่อนที่จากจุดเพโลจีไปจุดจากริโอของเพโลจีไปจีโอเนี่ยก็2,400เมตรต่อวินาทีถ้าเพโลจีเนี่ยก็คือน้อยกว่าเพราะว่ามันอยู่สูงกว่าค่าระยะทางของเพโลจีเนี่ยมันจะน้อยกว่าแอปโพจีดังนั้นเดลต้าวีก็เลยน้อยกว่าถ้าเราอยากถ้าเราอยู่ที่แอปโพจีเราก็ใช้แค่ประมาณ 1,500-2,000 เมตรต่อวินาทีNorth South Station Keeping นี่ใช้ต้องประมาณ50เมตรต่อวินาทีต่อปีนะครับส่วน East West Station Keeping เนี่ยน้อยมากถ้าเป็น Interplanetary Trajectory เนี่ยต้องมากกว่า 3,200 เมตรต่อวินาทีค่า Delta V พวกนี้ก็คือค่าที่เราต้องเอาเชื้อเพลิงเพื่อที่จะทำให้ดาวเทียมของเราเนี่ยเคลื่อนที่ได้ต่างอายุการใช้งานเดี๋ยวเราจะดูกันว่าวิธีคำนวณยังไงในส่วนนี้อันนี้ New York Times ปี1920เขาไปด่าโปรเฟสเซอร์ไว้นะครับบอกว่าโปรเฟสเซอร์คิดได้ไงอันนี้มันเป็นไปไม่ได้บนอวกาศไม่มีอากาศทำให้มันเคลื่อนที่ไม่ได้ก็ลองไปอ่านดูแต่ใจความเป็นยังไงต่อมาอีก49ปีให้หลังนิวยอร์กไทมส์ก็มาขอโทษนะครับเขาว่าขอโทษregret ที่เคยว่าไว้นะมาดูกันในส่วน nomenclature เนี่ยคำว่า engine motor บางครั้งคนเรียกว่า engine motor thruster ต่างกันยังไงถ้าเป็น liquid เนี่ย rocket liquid ก็พวกของเหลวเชื้อเพลิงเหลวอะไรพวกนี้ใช้เป็น engine ถ้าเป็น motor จะใช้พวก solid rocketThruster จะเป็นในส่วนของล็อกเก็ตเล็กๆนะครับClassification ล็อกเก็ตเนี่ยก็จะแบ่งไปตามพลังงานที่ใช้ลองมาดูถ้าเป็นโคลแก๊สโฟร์แก๊สนี่ก็คืออะไรก็คือเหมือนกับเราบรรจุไนโตรเจนไปถังหนึ่งมันก็เอาถังไนโตรเจนที่อยู่ในแล็บขึ้นไปปุ๊บแล้วก็เอาต่อนอโซ่จากถังแล้วก็เอาดาวเทียมของเราขึ้นไปแล้วก็มีตัวขับเคลื่อนเนี่ยคอยดันไหมก็คือถังไนโตรเจนนะนี่ก็คือเป็นโฟร์แก๊สหรือบางทีก็เอาอย่างอื่นก็ได้อาจจะไม่ใช่ไนโตรเจนก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่เขาจะใช้ถ้าเป็นเคมีคอลพอร์ชันถ้าเป็นลิควิดหรือโซลิดก็ได้ถ้าเป็นลิควิดเนี่ยเชื้อเพลิงเดียวโมโนโพพาเรนพวกไฮโดรซีน N2H4 ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ H2O2 นะครับก็คือไฮโดรซีนเนี่ยเวลามันมีตัวแคตาลิติกเนี่ยI don't know.
จะเป็นแบบแผ่นรังขึ้นมันก็จะปล่อยความร้อนออกมาไอ้ N2 ไอ้ C มันจะแตกตัวเป็นไนโตรเจนขึ้นได้หรือว่าไนโตรเจนขึ้นได้ครับถ้าเป็นใบพอพแลนเนี่ยก็จะเป็น2ชนิดก็คือมีฟูเอลกับออกซิไดเซอร์มารวมกันแล้วก็เผาไหม้ถ้าเป็นโซลิดเนี่ยมันก็จะรวมไปเลยในตัวคือถ้าเป็นโซลิดพอพแลนลองดูคือเป็นก้อนหนึ่งก็จะมีอะไรฟูเอลคือเชื้อเพลิงแต่ออกซิไดเซอร์ก็จะรวมในโมเลกุลก็คือเป็นเชื้อเพลิงแข็งที่แม้ละจุดกายไฟเข้ามาในบ้านจะเอาแบตเตอรี่แล้วมีโครมแย่เข้าไปหรือจะเอารีซิสเตอร์แย่เข้าไปก็ได้รีซิสเตอร์มันก็จะไหม้คราวนี้ก็จะเริ่มปฏิกิริยาต่อไหม้ระหว่างออกซิไดเซอร์กับฟูเอลถ้าเป็นโซล่าก็ใช้พลังงานความร้อนจากแดงแสงจากดวงอาทิตย์นิวเคลียร์ก็อาจจะใช้ฟิวชั่นเดี๋ยวนี้เขากำลังเอาโคฟิวชั่นนะเทคโนโลยีเป็นฟรีเอเนอร์จีนะครับแล้วก็บางทีก็ใช้พลังงานนิวเคลียร์เรดิโอแอคทีฟไอโซโทปดีเกรย์ก็ถ้าใครมีโอกาสก็เทอมหน้าลงจะลงตัวไหนครับลองเลือกดูลองเลือกดูนะครับมีวิชาต้องลงอะไรบ้างรู้ป่ะบังคับหมดยังอ๋อวิชาเสรีเอนจิเนียร์อ๋อเออะไรนะ work of ethic จริยธรรมก็ลองดูนะครับเพราะว่าเทอมหน้าผมจะสอนใน space class ก็จะเน้นเป็นทางด้าน rocket แล้วก็พบเพาชันอะไรพวกนี้ถ้าใครสนใจก็อันนี้เป็นการโฆษณาคลาสนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็น expansion in nozzle ก็คือที่เราเรียนกันมาก็คือมันจะดันเชื้อเพลิงเข้าไปแล้วก็มีอิเล็กทริกโซลาร์เซลล์ทำอะไรนะเดี๋ยวผมต้องดูความปลอดภัยก่อนเดี๋ยวปิดเทอมนี้เดี๋ยวจะไปทำการทดลองก่อนถ้าสมมุติว่ามันโอเคก็อาจจะให้ดูของจริงแต่ว่าถ้ามันไม่โอเคก็คือจะให้ดูวิดีโอที่ผมถ่ายไว้นะครับเพราะบางทีเราก็ต้องเมคชัวร์ก่อนว่ามันไม่เกิดอันตรายนะสนใจที่จะมาทำอ๋อ
ก็จริงๆอยากให้มันอยากให้มีเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำได้หรือเปล่าไม่เป็นไรเราก็เรียนในกระดานไปก่อนละกันแต่ว่าก็คือทุกอย่างถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยการที่เอามาปฏิบัติมันก็ใช้ความรู้จากที่เราเรียนมาแอพพลายมาในส่วนนี้ GO นะครับจะถลายจะเห็นว่า transfer orbit spin อยู่ที่45นี่ก็จะเป็นในส่วนของกิโลกรัมที่ต้องใช้ทั้งหมดเดี๋ยวตาวีจะบอกไว้แล้วเราก็คำนวณหาว่าเชื้อเพลิงที่เราต้องใช้เนี่ยเท่าไหร่ อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นเป็นของ satellite SAT example นะครับดังนั้นเวลาเราจะสร้างดาวเทียมอะไรต่างๆเราก็ต้องคิดคำนวณไม่งั้นถ้าเราไม่ได้คิดคำนวณตรงนี้ปุ๊บเกิดเชื้อเพลิงหมดก่อนอายุการใช้งานมันสมมุติเราตั้งไว้ที่50ปีเงี้ยแล้วเราลืมไปว่าเอ้ยเราลืมไปว่าช่วงนี้ไอมันจะมีแรงเสียดทานมากเพราะว่าแรงต้านอากาศมากเพราะว่ามันเป็นแม็กซิมัมโซล่าแม็กซิมัมดังนั้น50ปีดังนั้นเราลงทุนไปกี่หมื่นล้านก็อาจจะไม่คุ้มก็ต้องคิดให้ดีมาดูในส่วนของ nozzle expansion เชื้อเพลิงก็จะบรรจุอยู่ในนี้ถ้าเป็นเชื้อเพลิงแข็งก็เขาจะเหมือนกับ casting ก็คือให้มันแข็งตัวไปในท่อตรงนี้แล้วก็จุดระเบิดมาตรงนี้งั้นความดันภายในถังคอมบัชชั่นแชมเบอร์นี่ก็จะเยอะกว่าความดันภายนอกทำให้ เห็นว่าอากาศเนี่ยมันก็ดันไปทุกที่ทุกทางอ่ะแต่ว่าด้านนี้เนี่ยอากาศมันก็ออกไปได้งานที่เราทำ diverging converging เนี่ยอากาศก็จะไหลออกไปทางนี้แล้วก็ pressure ก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนไปถึงทางออกจะเห็นว่าถ้าบาลานซ์แล้วเนี่ยด้านซ้ายมีแรงดันไปด้านนี้แต่ว่าด้านนี้ไม่มีดังนั้นการเคลื่อนที่ของจรวดเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายก็มาดูมาร์กนัมเบอร์ตรงนี้เท่ากับ0 m throat เท่ากับ1นะครับ m exit มากกว่า1ส่วนของ pressure เนี่ย po แล้วก็ temperature pt เปลี่ยน pt 0 total pressure ก็ประมาณ 0.5 ของ po ที่ mark number ที่ throat แล้วก็ pe ก็น้อยกว่า p total สมการที่หา thrust เนี่ยก็คือ thrust จะเกิดจาก2อันก็คือ momentum กับ pressure change momentum เนี่ยก็คือ m dot แล้วก็คูณความเร็วของไอตัวโมเลกุลที่ออกไปแต่ในส่วนของ pressure change เนี่ยเห็นว่า PE ลบ PA ค่านี้เนี่ยสามารถที่จะมีเป็น0ได้ค่าเดียวคือค่า PE เท่ากับ PAซึ่งโดยปกติแล้วถ้า nozzle ถ้าจรวดขึ้นไปตามแต่ละความสูงเนี่ย PA ก็จะเปลี่ยนไปดังนั้น PE นี่ถ้าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยน pressure ได้ตามความสูงก็จะทำให้ตรงส่วนนี้ไม่เกิดการกลายเป็นศูนย์ที่เราเรียนมาแล้วว่า pressure ที่มันเปลี่ยนไปเยอะๆอย่าง PE ไม่เท่ากับ PA เนี่ยบางทีก็อาจจะเกิดช็อคขึ้นมาช็อคมันทำให้เกิดลอสขึ้นงั้นเราก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้ถ้า PE เท่ากับ PA ก็คือ optimum expansion
ที่เราเรียนไปครับเป็น over expansion กับ under expansion ทั้งคู่ก็จะ loss trust นั่นคือเสียพลังงาน trust ไปงั้นที่เราต้องการคือ optimum ก็คือ PE เท่ากับ PA พอดีเลยแต่ก็เป็นไปลำบากแต่ก็พยายามให้มันใกล้เคียงที่สุดในส่วนนี้ถ้า U equivalent เนี่ยตอนแรก U E แต่เราเอา M dot นะครับจะเห็นว่าเราสามารถที่จะบอกว่า thrust เนี่ยเท่ากับ M dot U equivalent ได้โดยที่ U equivalent เนี่ยในความหมายก็คือ U E บวก P E ลบ P A ส่วน M dot คูณด้วย A E ก็คือตัวนี้ที่บอกไปถ้าเป็น optimum เนี่ยก็คือ U equivalent เท่ากับ U exit เลยแล้วก็ P exit เท่ากับ P A แต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็คือเราต้องรู้ว่า U equivalent เนี่ยมันจะเกิดจาก U exit บวกกับ pressure dip ตรงนี้ก้อน total impulse ก็คือค่าพลังงานทั้งหมดเนี่ยที่จะหลวดให้เนี่ย thrust เนี่ยตั้งแต่ศูนย์เวลาใดๆก็ตามก็คือพื้นที่ใต้กราฟถ้าเราเรียนไดนามิกมาจำนะพาวส์คืออะไรทีเวลาเหมือนเป็นวินาทีแล้วก็ฟาสทีฟาสทำให้คงที่ก็แล้วนะถ้าเราต้องการหาตัวที่เอาไปยึดเก็บก็คือที่ใต้กราฟถ้าเราดูสูตรนะครับIT ส่วนด้วย mass propellant mass MP เท่ากับM thrust ส่วนด้วย M dot หรือเท่ากับ U equivalent อันนี้ก็เป็นสูตรที่ควรจำอันนี้ก็ต้องอันนี้ทำเป็นการบ้านค่า ISP เนี่ยคืออะไร specific impulse เหมือนกับค่าที่บอกว่าเครื่องยนต์เราเนี่ยกินเชื้อเพลิงเท่าไหร่กี่กิโลต่อลิตรถ้าเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องยนต์นะบางรถบางคันบอกเบนซ์กิน10กิโลต่อลิตรกับรถอีกคันหนึ่ง50กิโลต่อลิตรถามว่าอันไหนมันไปได้ไกลกว่ากันโดยที่ต่อน้ำมันลิตรต่อลิตรนั่นก็หมายความว่าเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพที่สามารถที่จะใช้เชื้อเพลิงได้น้อยที่สุดแต่ไปได้ไกลที่สุดอันนี้ก็จะเป็นค่าเหมือนกับบอกนะครับว่าเชื้อเพลิงชนิดไหนสามารถที่จะให้ไปได้เท่าไหร่ดังนั้นหน่วยของ total specific impulse ก็คือ second นะเป็นตัวที่บอกถึงประสิทธิภาพแล้วเท่ากับU equivalent ส่วนด้วย G นะครับค่า G เนี่ยค่า G เนี่ยก็คือเท่ากันก็คือใช้ G ของโลกไม่ว่าเราไปทดสอบที่ไหนเราก็ต้องใช้ G ของโลกนะเพราะมันเทียบเท่าที่โลกแล้วนี่ก็เป็น power ต่อ thrustถ้าเป็นอิเล็กทริกนะครับเพราะบางทีถ้าเป็นอิเล็กทริกล็อกเก็ตเนี่ยเราจะดูที่จำนวนวัตต์เราใช้กี่วัตต์พลังงานกี่วัตต์ได้ทรัสต์มาเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บ
มีคำถามอะไรไหมครับเห็นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กการส่งคืนกันว่าก็ทำได้ดีทุกคนได้เต็มขาดไปคนเดียวพลาดนิดเดียวไม่เป็นไรไปเขียนผิดไงดูโจทย์ไม่ดีดูจากลบ 1.46 กลายเป็นลบ 1.96 ไปไม่ต้องเปรียบเทียบของคืนไปนะเพื่อนเขารออยู่นะอันนี้ specific impulse ก็อย่างที่บอกคือเป็นตัวที่บอกว่า ISP ตัวไหนเยอะกว่ากันถ้าเป็นโคกแก๊ส60ถึง100 solid 200ถึง300โมโนโพพาเลนก็พวกไฮดราซีน150ถึง230ลิควิดไฮโดรคาร์บอน250ถึง300แล้วก็จะเห็นว่าอิเล็กทริกเนี่ยได้มากสุด 5,000 จะเห็นว่า ISP ต่างๆเนี่ยถ้าเป็นพวกเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นไฮโดรคาร์บอนก็ไม่เกินเท่าไหร่3 400เท่าไหร่ไฮโดรเจนออกซิเจนก็450อันนั้นไม่เกิน500แต่ว่าอิเล็กทริกเป็นไงมากกว่า10เท่าได้ 5,000 เลยดังนั้นในส่วนของอิเล็กทริกเนี่ยจะได้เยอะจริงแต่ว่า trust น้อยtrust ต่อ weight เนี่ยน้อยมากดังนั้นไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ในการยิงออกยิงให้มันพ้นจากแรงดึงดูดของโลกได้นะครับก็ต้องใช้ในส่วนของไอเคมีคอลอยู่ดีก็คือเป็นพวกในลักษณะไฮโดรเจนออกซิเจนหรือว่าเป็นลิควิดไฮโดรคาร์บอนก็แล้วแต่เรามาดู rocket equation กันRocket Equation เนี่ยก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่า ก่อนที่เราจะไปดูว่า Rocket Equation คือรูปแบบไหนเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าจรวดเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างมีมวลโหลด Payload นะครับ Payload ก็คือในส่วนของอาจจะเป็นดาวเทียมหรือว่าที่เราจะแบกขึ้นไปเนี่ยก็เรียกว่า ML MP ก็ Mob Propellant Massเป็นค่าของเชื้อเพลิงน้ำหนักมวลของเชื้อเพลิง ms structure mass มวลของstructure ของ rocket แล้วก็ทุกอย่างรวมไปแล้ว mo ก็เป็น initial mass ml บวก mp บวก ms ทั้งหมดส่วน burn mass burn out mass mb เนี่ยเท่ากับ ml บวก ms ก็คือ mp หายไปแล้วตรงนี้ดังนั้น ratioเราจะเทียบ ratio ว่า mass ratio เนี่ยก็คืออัตราส่วนระหว่าง initial ต่อ burn out ในส่วนของ rocket เนี่ยสมมุติเราให้ thrust คงที่นะครับถ้ามวลมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่า propellant mass มันน้อยลงดังนั้นจะเห็นว่ามันก็จะมีความเร่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มวลอันนี้คือมวลจะลดลงก็คือ propellant mass อันนี้ลดลงด้วยความใช้อัตราส่วนที่มันคงที่นะครับ ก็คื
ต่อวินาทีเนี่ยใช้พลังงานเชื้อเพลิงเท่าไหร่ดังนั้น MO เนี่ยเริ่มต้นเท่านี้สมมุติ60 600 6,000 ก็ได้แล้ว MP เท่ากับถ้าเป็น 6,000 MP ก็ครึ่งหนึ่ง 3,000 ดังนั้นจาก 6,000 ก็จะเหลือแค่ 3,000 ตอนเบิร์นเอาท์ไปแล้วก็จะเห็นว่ามวลค่อยๆลดลงเรื่อยๆดังนั้นค่า Trust ส่วนเบิร์นเอาท์เนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามวลมันน้อยลงอันนี้ก็จะเป็นที่เรียกว่า Locket Equation ก็คือส่วนสำคัญที่สุดตรงนี้คือเดลต้า U เนี่ยหรือเดลต้า V เนี่ยเท่ากับ U Exit Velocityแล้วก็ Run ด้วย R วิจําได้ไหม Run R คืออะไรก็คือ M Initial ส่วนด้วย M Burn Out อันนี้ก็คือ Locket Equation นะครับอันนี้ก็ลองพอดกราฟดูว่าถ้าR เปลี่ยนไปเนี่ยเดลต้า U ก็จะเปลี่ยนไปด้วยตามกราฟนี้จะเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนค่า R ไปเท่าไหร่เนี่ยเดลต้า U เนี่ยเริ่มไม่เปลี่ยนแปลงแล้วดังนั้นมันจะมีค่าหนึ่งที่บอกว่ามวลเริ่มต้นกับมวลที่เบิร์นเอาท์เนี่ยถ้าเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าเราเพิ่มไปเท่าไหร่เดลต้า V ก็ไม่ได้เปลี่ยนมากมายในส่วนของ Locket Equation เนี่ยถ้าเราลองมาดูว่าการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยถ้าเรามี Trust เราก็จะต้องมี Drag แล้วก็มีน้ำหนักของมันนะครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบให้ดูว่าเราสามารถที่จะคำนวณ Drag คำนวณ Gravity ได้แล้วก็มาบาลานซ์กันต่อวินาทีถ้าอยากเขียนเป็นโปรแกรมก็สามารถที่จะคำนวณได้ว่าล็อกเก็ตของเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปด้วยความเร่งเท่าไหร่ต่อวินาทีกำลัง2นะครับแล้วก็ดูว่ามันสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ใช้เรื่องไดนามิกทำงานก็เริ่มต้นบาลานซ์ในแกน x y แล้วที่วินาทีที่เท่าไหร่จะ0ถึง6วินาทีแล้วเดลต้า t เนี่ยเท่าไหร่ก็สามารถที่จะคำนวณได้อันนี้เป็น drag ก็ เป็นค่าแรงต้านแรงการเคลื่อนที่ในส่วนของความสูงที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่า drag ค่า density ก็จะเปลี่ยนไปก็คือเราจะใช้ตัวนี้ rho ที่สูงใน h เนี่ยเท่ากับ a 1.2 exponential ของลบ b h 1.15 อันนี้ก็เป็นการ experiment เป็นค่า approximate คร่าวๆหรือเราจะใช้บอกว่า factor 10เนี่ยสำหรับทุกๆ10ไมล์ก็ได้ก็คือน้อยลงทุกๆ10ไมล์ที่สูงขึ้นเนี่ยจะน้อยลง10เท่าแต่ถ้าจะคำนวณคร่าวๆก็ตามสูตรนี้ก็ได้อันนี้เป็นความสูงว่าสูงขึ้นได้เท่าไหร่ก็จะเอามาบาลานซ์แล้วก็มาลบกันก็จะได้ความสูงที่ล็อกเก็ตสามารถที่จะเคลื่อนที่ขึ้นไปได้ส่วน multi staging คืออะไรก็คือเมื่อกี้เรามีแค่อันเดียวอันนี้เรามี3อันเนี้ยก็จะดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะอะไรถึงต้องทำเนี้ยเพราะว่าบางทีลองนึกภาพดูว่าถ้าเราเอาจรวดลำใหญ่มากเลยเนี่ยแล้วเราไม่ทิ้งมันไปเนี่ยเพราะว่าเชื้อเพลิงส่วนใหญ่มันหมดไปแล้วเนี่ยแล้วเรายังต้องแบกไอ้ตัวโครงสร้างอันแรกอยู่เนี่ยเท่ากับเราต้องแบกน้ำหนักไปเยอะมากงั้นมันก็ไม่คุ้มค่า
งั้นพอเราใช้หมดแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วเราก็เอาเฉพาะที่เราจำเป็นต้องใช้ไปเนี่ยก็ขึ้นไปต่อนะครับก็ไม่ต้องแบกในตัวที่มันหมดไปแล้วสเตทเนี่ยก็มีได้ตั้งแต่1ถึง n นะครับก็แล้วแต่เราสามารถที่จะได้แต่ละส่วนก็จะเห็นว่านี่ Locket Equation Delta U I เนี่ยเท่ากับU Equivalent เนี่ย I Ln ของ R I นะก็บวกไปแต่ละ Stage ไปก็จะได้ตามนี้จะเห็นว่าเราสามารถที่จะดู Assume ว่าถ้าให้ U Equivalent เนี่ยของแต่ละ Stage เนี่ยเท่ากันเราก็จับย้ายออกมาดังนั้นอันนี้ลอนมันบวกกันก็กลายเป็นคูณนะครับผลรวมแล้วก็ R คืออะไร initial ส่วน burn out อันนี้เราก็แต่ละ state ไปดังนั้นถ้าเราให้mass ของ mv1 เนี่ย burn out 1เท่ากับ m02 เราก็จะได้ความสำคัญสัมพันธ์อันใหม่คือ u equivalent ลอนของm01 ส่วนด้วย m ของ burn out หรือ m ของโหลดก็คือสรุปก็คือใช้ initial เท่าไหร่แล้วก็ใช้แค่ payload เลยลองดูว่า staging ถ้า r เนี่ยเท่ากับอัตราส่วนของตัวนี้ mass ratio ของ m initial ส่วนนี้ mburn out เนี่ยถ้าเป็น5ร้อนของ5ก็ได้ 1.6 กว่ากว่านะครับจะเห็นว่าโดยปกติแล้วเนี่ยค่า R เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10ไม่เกิน20นะครับอยู่ในช่วงนี้แล้วก็ staging เนี่ย2ถึง3แค่นั้นเองไม่มีใครเขาสร้างเยอะกว่านี้ถ้ายิ่งเอาเยอะ4 5 6 7 8 9 10มันยิ่งเปลืองมันถึงจุดนึงแล้วบางทีโครงสร้างต่ออะไรที่จะมาใช้เนี่ยมันต้องมีโครงสร้างเหล็กโครงสร้างเชื้อเพลิงถังเชื้อเพลิงยิ่งเยอะบางทีมันยิ่งวุ่นวายแล้วก็เปลืองไปงั้นที่เขาผลิตเนี่ยประมาณ 2-3 สเตจก็เพียงพอที่จะออกนอกโลกในการ optimization เขาก็มีวิธีการคำนวณว่าให้มันได้ไงนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้กล่าวอะไรละเอียด เรามาดูกันเดลต้าวีวิธีการก็คือลองมาดูว่าถ้าตอนแรกเราอยู่ที่ประมาณ200กิโลเมตรความสูงนะGO เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 42,164 กิโลเมตรแล้วเดลต้า V ที่ต้องใช้เนี่ย 3,940 เมตรต่อวินาที ML M load เนี่ยก็คือ 2,000 กิโลกรัมดังนั้นเราต้องมี bipropellant เนี่ย liquid เนี่ย delta V 1กับ delta V 2แต่เราไม่รู้ว่า delta V 1 delta V 2ให้เราต้องคำนวณถ้าเอา ISP เท่ากับ340แล้ว M structure 600เนี่ยเขาถามว่า What is the total mass M0 of the satellite and the propellant mass at the LEO? How much propellant is needed to deploy the satellite from the parking orbit to GO? วิธีการก็คือ initial mass เกิดจากอะไร MO เนี่ยเกิดจาก ML บวก MS บวก MPML คือโหลดให้มาแล้ว 2,000 MS structure mass MS เห็นไหมครับ600 MP ไม่รู้ส่วน burn out ก็คือ ML บวก MS MP ไม่มาเกี่ยวข้องแล้วก็คือ 2,600 กิโลกรัมดังนั้นสมการของ Locket Equation ก็คือ delta V เท่ากับ U exit ln ของ R R คืออะไรเราก็แก้สมการไปแล้วก็จะได้ว่าเท่ากับ exponential ของ delta v ส่วน u e นะหรือประมาณ 3.26 เพราะงั้นไอ mr ไอ mass ก็คือ r mass ratio ก็คื
initial ส่วน burn out เท่า 3.26 ดังนั้นเราก็ย้ายข้างไป m burn out เรารู้อยู่แล้วคืออะไร 2,600 ก็คูณเท่า 3.26 ก็ได้ 8,476 กิโลกรัม initial ลบ burn out ก็คือ prevalent massอันนั้นก็คือ 5,870 กิโลกรัมอันนี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นเสร็จสรรพวิธีการคำนวณทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับที่เหลือเราก็ไปดูแล้วก็ทำความเข้าใจไม่ยากจะเห็นว่าเชื้อเพลิงที่ต้องใช้เนี่ยมากเกือบเกินครึ่งหนึ่งของน้ำหนัก initial ก็คือเริ่มต้นดังนั้นเห็นจะเห็นว่าเกิน 50% ถึง 60% เนี่ยเป็นค่าของเชื้อเพลิงสำหรับในการที่จะยิงออกไปนอกโลกครับเขาก็คำนวณมาแล้วว่าประมาณ 300,000 บาท 300,000 ถึง 400,000 บาทต่อเพโลดที่เราจะเอาขึ้นไปก็ลองนึกดูว่าถ้าคิดเป็นทอง 100,000สี่แสนได้กี่บาทสี่แสนประมาณเท่าไหร่ทองตอนนี้เท่าไหร่15ถ้าเราหาสี่แสนสี่แสนห้าตัวเลขของผม30บาททองหนัก30บาทก็คือ1บาทเท่าไหร่ 15.2 ครับอันนี้ก็เป็นอะไร30เกือบครึ่งหนึ่งก็คือ0.5กิโลนะครับก็เหมือนกับสมมติเราต้องการเพโลด1กิโลกรัมเราต้องใช้เงินประมาณ400,000นั่นก็หมายความว่าไอ้โหลดตัวนี้มันพอกับทองเลยครึ่งนึงเพราะเราต้องใช้เงินในการที่จะเอาในตัวหนึ่งกิโลไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราเอาไปจัดงานงูแสนหนึ่งกิโลก็ขึ้นไปต้องใช้400,000นั่นหมายความว่าพอๆกับเราจับก้อนหินก้อนหนึ่งหนักหนึ่งกิโลขึ้นไปอวกาศเล่นจ่าย400,000ก็เหมือนกับเราซื้อทองก้อนหนึ่งที่หนัก 0.5 กิโลมันเกือบกิโลครึ่งหนึ่งงั้นการที่เราจะไปอวกาศก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างแพงพอสมควรนะอันนี้เราเรียนมาแล้วนอสโซเอP not throat อันนี้ที่ว่าทุกคนเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้แล้วเราเรียนแอร์คราฟต์โปรพอร์ชันเรียบร้อยแล้วนะหา P สูงได้เปิดตารางเป็นแล้วก็stagnation อะไรต่างๆได้หมดแล้ว flow in nostril อันนี้ก็เรียนไปแล้วอันนี้เราก็เรียนไปแล้วถ้าพื้นที่อ่ะจากพื้นที่เนี่ยน้อยไปมากพื้นที่เดลต้าเอตรงนี้เป็นบวกแล้วถ้าก้อนนี้น้อยกว่า1ดังนั้นก้อนนี้ก็จะติดลบถูกไหมครับดังนั้นก้อนนี้ก็จะต้องติดลบไปด้วยลบคูณลบก็จะกลายเป็นบวกอันนี้ก็คือวิธีแสดงให้เห็นส่วนถ้าอันนี้เป็น m น้อยกว่า1ก้อนนี้ลองแทนค่าดูนะก้อนนี้เป็น0.1
คือ1 2ลบด้วย1ก็เป็นติดลบบ้างติดลบพื้นที่เห็นไหมครับว่ามากไปน้อยดังนั้น DA by DT ไม่ได้ติดลบดังนั้น DU by DT ก้อนนี้ก็ต้องเป็นบวกมีวิธีการดูนะครับมีพื้นที่น้อยมากพื้นที่เป็นบวกนี้ส่วน M มากกว่า1 M มากกว่า1ตรงนี้มันบวกนี่ก็เป็นบวกงานนี้ต้องเป็นบวก DU by มากกว่า0นะครับถ้าเอ็มนี้มากกว่าหนึ่งแล้วพื้นที่จะมากไปน้อยพื้นที่ติดลบมีเอ็นบายดีทีพื้นที่น้อยลบนี่เป็นบวกนี่ก็ต้องเป็นลบไม่งั้นวิธีการก็เกิดจากเขาเรียกว่าลาว่าเวลาครับลาโซที่เราเรียนไปCF คืออะไร Thrust Coefficient เขาเรียกว่าเป็นค่าอะไรก็มีให้เห็น C star Characteristic Velocity นิยามคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้เรียนในเทอมหน้าถ้าใครยังสนใจอยู่แล้วก็ Thrust ที่ M.C star แล้วก็ CF แล้วก็ M.U Equivalentก็จะมีสมการตามที่เห็นค่าของ C star เนี่ยก็คือเป็นค่าของคุณสมบัติของ propellant ที่มันเบิร์นอยู่ใน chamber combustion chamber ดังนั้น C star เนี่ยเป็นผลคุณสมบัติของเชื้อเพลิงตัว CF เป็นคุณสมบัติของ nozzle geometry ว่าเราออกแบบดีไม่ดีนะครับนี่ให้รู้ไว้แต่รายละเอียดว่าค่าต้องเป็นเท่าไหร่ในเดี๋ยวให้มีโอกาสเรียนเอาครับลึกมากแต่นี่เป็นคลาสอินโทรดักชันนะครับเวลาคงไม่พอแต่ให้รู้ไว้คร่าวๆแล้วก็ C star กับ CF ค่าจะไม่ขึ้นอยู่กับ engine size นะฮะแต่ M dot เนี่ยจะสเกลกับ engine size เพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าของ mass flow ที่มันหลายฉากถ้ายิ่ง engine ใหญ่ nozzle ใหญ่มันก็สามารถเทียบ flow ได้เยอะnozzle มันก็จะมีรูปร่างต่างๆกันอย่าง shape เนี่ยลองมาดูมีโคนมี bell shape มี plug แล้วก็มี expansion deflectionก็มีโฟลว์แบบต่างๆถ้าเป็นโคนเนี่ยก็จะง่ายๆก็คือจะตรงๆออกมาตัวนี้ถ้าเบลเชฟก็จะมีโค้งนิดนึงส่วนพลักตรงนี้จะเห็นว่ามีแกนกลางตรงนี้เพื่อให้โฟลว์มันไหลออกมาสมูทอันนี้เป็นดีเฟคชั่นก็คือมีตัวกั้นไว้ตรงนี้ลักษณะก็จะมีหลายรูปแบบโฟลว์แบบต่างๆลองมาดูเป็นพลักก็จะเห็นว่ามีตัวที่ทำให้โฟลว์มันไหลติดกับขอบของนอสโซมากส่วนไหนเป็นอันนี้เป็นดีเฟคชันนี้เป็นพลักก็จะอีกแบบนึงนะครับก็ให้ทราบไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็มีการทดสอบเรียกว่า arrow spike บางคนไปดูใน YouTube ก็ได้จะเห็นว่าเขาออกแบบเครื่องยนต์แล้วก็ทดสอบกันเขาจะออกแบบให้มันเกิดช็อคน้อยที่สุดหรือว่าช็อคแล้วไม่ทำให้เกิด loss อันนี้ถ้าลองเซิร์ชดูใน YouTube แล้วก็เขียนว่า arrow spike ก็จะเห็นนะครับมีการทดสอบกันลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือจะมีตัว ที่คล้ายๆแกนเนี่ยวางไว้ข้างในเนี่ยแล้วเวลาการ์ดออกมามันก็จะออกมาราบเรียบด้านข้าง
ขอบๆนี่นี่ก็เป็นเครื่องยนต์ให้เห็นมันถึงในส่วนของ Rocket Heat Transfer กับ Cooling Method เวลา Cooling เนี่ยอย่างเขาจะเอาความร้อนเหมือนกับ Regenerate ขึ้นมามาดูก่อนถ้ามี Liquid Oxygen กับ Hydrogen มีปั๊มต้องเป็น High Pressure ปั๊มแล้วก็อัดเข้ามาที่ Combustion Chamber จะเห็นว่าเรามาดูว่าปั๊มเนี่ยก็จะเคลื่อนที่มาแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับลงมารับความร้อนรอบๆตรงนี้มันก็จะมีท่อเดี๋ยวให้ดูภาพท่อเล็กๆเนี่ยคูลิ่งก็จะมีท่อเล็กๆแบบก็ฮีทเอ็กเชนเจอร ท่อตรงนี้เนี่ยมันก็จะดูดความร้อนเพราะมันแนบท่อมันแนบติดกันด้านนอกความร้อนเนี่ยมันก็จะถูกส่งผ่านด้วยคอนดักชันการนำความร้อนระหว่างท่อนะข้างในมันก็จะเป็นเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงมันก็จะได้รับความร้อนอุ่นเข้าไปเป็นการอุ่นเชื้อเพลิงขึ้นมาเพื่อให้ประสิทธิภาพมันสูงขึ้นไปจะเห็นว่าลองดูนี้จะมีท่อเล็กๆรอบๆจะมีข้างในแล้วแต่ว่าเขาออกแบบเป็นยังไงแต่มันจะท่อมันจะนั่นจะเห็นว่าเครื่องโยนปั๊มเนี่ยค่อนข้างใหญ่ Combustion Chamber เนี่ยติ้นเดียวเองแต่ว่านอนโซ่บะเริ่มเลยนะครับอันนี้เป็นของ Space Shuttle Main Engine ระบบมาดูระบบกันก็จะมีเช็ควาล์วก่อนไฮเพรสเชอร์แทงค์เนี่ยก็จะดันไปอัดอากาศเข้าไปแล้วก็ดันให้เชื้อเพลิงเนี่ยมันไหลลองนึกภาพดูว่าถ้าเราไม่มีไฮเพรสเชอร์แทงค์ถ้าเรากำลังขึ้นไปเนี่ยเชื้อเพลิงเราไม่มีตัวดันให้เชื้อเพลิงมันลงดันอยู่ตลอดบางทีมันอาจจะอยู่ก็ได้เพราะว่าเวลาจรวดยิงขึ้นไปเนี่ยมันต้องมีการเมนูเวอร์ให้มันเข้าวงโคจรเพราะเราไม่ปรับเนี่ยก็กินไปทะลุไปดาวหรือฮะดาวสุกไปงั้นเราก็ต้องปรับให้มันเข้ามาแล้วก็วงโคจรรอบมันงั้นถ้าเราต้องการดูพอมันจะตั้งๆในเรื่องใหม่ตั้งแล้วมันปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวนี้มาเนี่ยถามว่าไอ้ฟูเอลหรือว่าออกซิไดเซอร์ก็อยู่รอบๆนี้ถูกไหมก็อยู่แค่ตรงนี้ถามว่าตรงนี้มันอยู่อากาศออกไปเพราะว่าอากาศนี้มันด้านนี้มันก็ไม่เกิดการเผาไหม้แล้วเราก่อนที่เราจะทำเราก็ต้องดูจุดวัตถุภาพเป็นนี่ก็เป็นวิธีนึงที่เขาใช้เพรสเชอร์แทงค์ดันopperland feed ก็อันนี้เป็น open กับ close นะครับแล้วอันนี้เป็นเหมือนกับมีปั๊มขึ้นมาอันนึงแล้วก็
ก็ดันใช้ปั๊มก็คือดูดอันนี้ใช้ดูดใช้ปั๊มดูดไงไม่ได้ใช้ไฮเชอร์แทนการใช้ตัวปั๊มการฟีดเข้าระบบแต่ตัวปั๊มเนี่ยก็ต้องออกแบบให้ดีว่าจะออกแบบไงให้มันดูดเชื้อเพลิงอันนี้เป็นแบบการวางถังมีโพรพาเลนอาจจะวางลักษณะด้านบนด้านล่างสีแดงข้างบนสีล่างข้างล่างก็ได้หรือข้างบนกับข้างล่างติดกันก็ได้หรือจะวางซ้อนกันก็ได้หรือจะวางแท้งหลายๆอันข้างนอกก็ได้เป็นรูปแบบการออกแบบมึง ก็ลองไปดูนะครับเราคงไม่ได้เรียนหมด Ullage แปลว่าอะไร Explosion Effect Efficiency คืออะไร Trap Propellant คืออะไร Outage คืออะไรอันนี้ก็คงต้องเป็นไปเรียนพวก Liquid Rocket Propulsion แทนนะครับซึ่งคอร์สนี้ก็ยังไม่เคยเปิดสอนที่ไหนนะครับแต่ว่าก็ดูอยู่ว่าจะมีคนสนใจอาจจะเป็นของปริญญาโทอะไรอย่างนี้ครับก็คงต้องเรียนในคอร์สนั้นถ้าอยากทราบหรืออ่านคร่าวๆก่อนก็ได้คืออะไรมันก็มีวิธีคำนวณออกแบบให้เชื้อเพลิงมันเข้าถังตลอดก็จะมีเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปอวกาศแล้วเนี่ยเชื้อเพลิงบางทีมีวิธีเขาก็สร้างตัวนี้ขึ้นมาต่างหากดังนั้นน้ำมันก็จะอยู่รอบๆตรงนี้มีน้ำมันเข้ามาตลอดคือน้ำมันมันจะมากกว่าน้ำมันว่ารอบๆเนี่ยต้องมีดังนั้นไม่ว่าเราจะเอาท่ออยู่ด้านไหนน้ำมันก็สามารถที่จะฟีดเข้ามาในซิสเต็มตลอดนะครับPressurized feed Turbo Pump Sloshing Sloshing ก็เหมือนกับที่ผมบอกเมื่อกี้เขาจะมีวิธีทำ3แบบนะครับ Pressurized ก็เมื่อกี้ที่เอาถังเพรสเชอร์มาถังนึงแล้วก็ดันแต่ไม่มีปั๊มหรือเราเอามีถังเชื้อเพลิงแล้วก็มีปั๊มระหว่าง Compression Chamber ก็ได้แล้วแต่เราเลือกนี่ก็คือที่ผมบอกไปเมื่อกี้เพราะมันจะมีแคปิตาลีที่เขาคิดขึ้นมาอันนี้ก็จะให้เห็นนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงลิควิดที่ผมอธิบายแคปิตาลีดีไวซ์เมื่อกี้ก็คงกล่าวถึงให้ทราบเฉยๆแต่ก็คงไม่ลงลึกเวลาไม่พอ Liquid Propellant Robert Goddard ก็เป็นคนที่ใช้คนแรกออกซิเจนกับเคโรซีนแล้วก็ใช้ในเยอรมัน V2 Mono Propellant เนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้พวกไฮโดรซีนไบโพลาร์น่ะก็เป็นฟูเอลกับออกซิไดเซอร์ไคโอเจนิกเนี่ยคือพวกก๊าซที่เราใช้ในอุณหภูมิต่ำๆมากแล้วก็ต้องมีการสโตเรจที่ดีนะครับ
พราะว่าถ้าสโตรเลจไม่ดีแล้วเนี่ยมันจะเกิดเหมือนกับเพราะว่าถ้าจะเอาที่สถานะที่ของเหลวเนี่ยลิควิฟายเนี่ยต้องอยู่ในอุณหภูมิติดลบมากๆลองนึกดูว่าอุณหภูมิติดลบ147เนี่ยมันต้องใช้เครื่องมือที่ทำให้มันคงที่อุณหภูมินั้นนะมันต้องมีลักษณะยังไงก็ค่อนข้างยากพอสมควรงั้นการเก็บถ้าเกิดเก็บไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็อาจจะระเบิดได้นะครับเพรสเชอร์มันก็จะสูงขึ้นถ้าเป็นจุดเดือดลองนึกภาพดูขนาดน้ำเดือดเราปิดหม้อไว้แต่นี่คือก๊าซที่อุณหภูมิมันไม่ได้ถึง100องศามันก็กลายเป็นก๊าซแล้วอย่างในห้องเนี่ยที่มันเห็นเป็นก๊าซเพราะว่าจุดเดือดมันต่ำมากมากงั้นถ้าเราไปคอนเทนไม่ดีเนี่ยหรือว่าไม่มีตัวเพรสเชอร์ที่ปล่อยรีลีสวาล์วออกไปถ้ามันสูงมากก็อันตรายนะครับLiquidizer Liquid Oxidizer ก็เป็นพวกออกซิเจนไนตริกแอซิดไนโตรเจนเพอร์ออกไซด์ไนโตรเจนเทตราเทโรออกไซด์เทรดออกไซด์ไนโตรเจนเทรดออกไซด์ลิควิดฟิวก็คือ2ส่วนนี้จะต้องมารวมกันอันนี้เป็นส่วนของออกซิไดเซอร์เห็นว่ามีโอก็คือออกซิเจนเป็นโมเลกุลส่วนหนึ่งส่วนฟิวเอลก็เป็นพวกไฮโดรคาร์บอนอาจจะเป็นเมทเทนไฮโดรเจนก็ได้ไฮดรซีนแล้วก็มารวมกันมิกเจอร์รวมกันไฮดรซีนเนี่ยค่อนข้างใช้เยอะเมื่อตอนเริ่มแรกเพราะว่ามันง่ายในการใช้นะครับคือมีไฮดรซีนมาแล้วก็ปล่อยไปตัวในแคทาลิติกปุ๊บเนี่ยมันก็ให้ความร้อนออกมาแล้วอย่างเช่นสมการตัวนี้เนี่ยก็คือสมการที่มันปล่อยออกมาแล้วก็ให้ค่า ISP ประมาณ230วินาทีด้วย อันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เป็นไฮดรซีนแล้วก็ตัวแคทาลิติกเบสเนี่ยพอให้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้ความร้อนแล้วก็เกิดการแตกตัวแล้วก็เป็นก๊าซออกไปนะครับตามที่เห็นลูกศรแต่ส่วนใหญ่ก็ตอนหลังเขาเรื่องมลพิษก็เป็นส่วนสำคัญบางทีไฮดรซีนก็เป็นมลพิษกับคนทดลองอาจจะกัดเสื้อผงเสื้อผ้านั้นมันอันตรายตรงที่การสโตรเลจแล้วก็แฮนเดิลลิ่งสำหรับคนทำงานเจลพอลิแพลนเป็นยังไงแอดวานเทจกับดิสแอดวานเทจก็จะใช้พวกไทซ็อกโทรปี้นะครับก็คือมันจะเป็นเจลในที่นี้ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้ผมเพิ่งลบไปคือมันรวมฟูเอลกับออกซิไดเซอร์อยู่ในตัวนี้ก็ได้ก็มีวิธีทำตอนเอาว่าเอาเชื้อเพลิงพวกนี้สามารถเคลียร์บิดง่ายรับปากเป็นรูปอะไรก็ได้บีนี่มันเป็นแผ่นยาวๆก็ได้แล้วก็จุดแต่ว่ามันจุดด้วยไม้ขีดไม้ขี
ีดไม่ขีดไม่ค่อยติดนะครับปลอดภัยต้องใช้เหมือนกับแบตเตอรี่แล้วก็นิโครมแล้วก็เอาตัวรีซิสเตอร์มาจุดก็คือตัวรีซิสเตอร์เนี่ยพอโดนแบตเตอรี่หลายๆโวลต์ก็เหมือนกับไหม้ไปพอไหม้ปุ๊บก็จะลามแต่มันปลอดภัยมากคือมันไม่แบบปุ้มระเบิดแบบดินปุ๊บดินปืนก็จะค่อยๆไหม้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นแบบเจลออกแรงอันนี้ก็จะใช้พวกใน tactical missile พวกจรวดเลยมาดูนิวเคลียร์นิวเคลียร์ก็ใช้พลังงานความร้อนนะครับก็มีแท่งรีแอคเตอร์แล้วก็ปล่อยก๊าซเข้ามาก๊าซเนี่ยมันก็จะโดนผ่านความร้อนที่ปฏิกิริยาของฟิชชั่นอะไรต่างๆก็จะผ่านความร้อนก็ดันออกไปคร่าวๆนะครับก็ต้องใช้รีแอคเตอร์พาวเวอร์มา4เมกะวัตต์ 4,000 เมกะวัตต์ก็เยอะเหมือนกันก็คือเหมือนกับเอาเครื่องยนต์นิวเคลียร์เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งประเทศไทยไม่มีแต่รัสเซียโซเวียตเนี่ยเขายิงเป็นว่าเล่นเลยแล้วก็มีตัวที่แบบว่าเขาไม่ใช้แล้วเนี่ยลอยอยู่บนอวกาศก็เยอะเหมือนกันดังนั้นถ้าใครจำข่าวได้ที่มันชนกันแล้วเขาก็กลัวเรื่องไอ้ตัวเนี่ยกัมมันตภาพรังสีเนี่ยตกลงมาใส่ชาวบ้านเขากลัวตกแหล่งน้ำอะไรเงี้ยอันตรายนะครับแล้วหลังๆเขาก็พยายามไม่ให้ใช้นิวเคลียร์ยิงขึ้นไปแต่ว่าประสิทธิภาพมันสูงมากคือมันให้ความเร็วของU-exit velocity 6,000-10,000เมตรต่อวินาทีนะครับ ISP 850second แล้วก็ให้ค่าอุณหภูมิของไฮโดรเจนเนี่ย 2,500 เคลวินลองมาเปรียบเทียบไซส์ดูก็สูงกว่าคนนะครับพอๆกับห้องนี้ก็ได้สูงกว่าห้องนี้นั่นก็แสดงให้เห็นว่าก็ต้องใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะทีเดียว solid rocket ISP ก็อยู่ประมาณ200-300ที่เราเรียนมาตั้งแต่วันแรกก็คือใช้พวก ancient Chinese อะไรต่างๆแล้วพวกชาวจีนโบราณคิดค้นขึ้นมาอะไรต่างๆใช้ทำพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆปัจจุบันก็ใช้เหมือนกับ ใครเคยเล่นเกมที่แบบคนแบบหยิบปืนแล้วก็ดุยแล้วก็มีล็อกเก็ตลันเชอร์อะไรอย่างงี้ก็อาจจะเคยเล่นก็จะเห็นในส่วนของล็อกเก็ตลันเชอร์แล้วก็บางทีก็มีแทงค์มิสไซล์อะไรพวกนี้ครับก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี้เขาจะใช้เป็นพวกคอมโพสิตโพแลนด์ซึ่งจะใช้ TBPB นะครับTHTPB Hydroxyl Terminated Polybutadiene แล้วก็ออกซิไดเซอร์จะเป็นพวกแอมโมเนียมเพอร์คอเรตหรือโพแทสเซียมเพอร์คอเรตแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะเพราะตัวนี้อาจจะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกับทางด้านสารควบคุมนะครับโพรพิแลนเจลโซลิดโพรพิแลนเกรนก็เวลาเราออกแบบเนี่ยในส่วนของการแคสติ้งโซลิดเนี่ยสามารถที่จะออกแบบให้ได้ทรัสตามที่เราต้องการบางครั้งเนี่ยเราออกแบบเกรนเป็นรูปต่าง
ด้านนี้ไงมองแค่นี้เกรงอะไรเป็นจรวดเดี๋ยวคือเกรงพลาดออกแบบนี้ก็ได้จะให้ผลต่างกันมันก็จะขึ้นอยู่ว่าเราต้องการแบบไหน regression norm regression หรือว่าเป็นแบบ regression หรือเป็นแบบ neutral ก็คือเราต้องการให้มันเป็นขึ้นอย่างนี้ทั้งหมดนี้หรือว่าเราต้องการให้มันขึ้นอย่างนี้ทั้งหมดนี้หรือว่าเราต้องการให้มันคงที่อันนี้ก็จะเป็น neutral ก็คือ trust คงที่ก็แล้วแต่เราออกแบบนะครับบางทีเขาอยากให้ได้ trust เยอะๆตรงด้านหลังก็นั่นหมายความว่าเราอาจจะเอาเป็น surface to air missile เพราะบางทีเครื่องบินมันหลบปุ๊บจรวดมันมี trust ในการตามต่อไปทีนะถ้าไม่มีถ้าเป็นแบบนี้มันหมดเลยคือมันยิงฟึ๊บไปแล้วแล้วพอเครื่องบินหักหลบปุ๊บมันไม่มีแรงในการที่จะหักตามก็แล้วแต่เราออกแบบจรวดแต่ละชนิด อันนี้ก็เป็นที่ผมบอกเมื่อกี้เป็น regressive หรือว่าเป็น progressive แล้วก็เป็น neutral อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับ progressive neutral แล้วก็ regressive sorry อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า trust ได้เท่าไหร่สำหรับ Star 37 FM ตรงนี้ pressure ก็ประมาณ600ถึง400 PSIA นี่ก็เป็นสเปคนะครับมีรูปแบบอื่นๆก็ลองไปดู trust vector control สามารถที่จะเคลื่อนที่ขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็หมุนอันนี้ก็เป็นในส่วนของ flight mechanic ที่ว่าทุกคนคงเรียนมาแล้วเราจะปรับยังไงก็มีแมคานิกแมคานิซึมให้ทรัสเบี่ยงทรัสยังไงอะไรต่างๆวิธีการอิเล็กทริกนะครับสำหรับอิเล็กทริกเนี่ยจะให้ทรัสน้อยแต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลาเยอะๆกว่าที่จะเห็นว่าอันนี้เราต้องวนหลายรอบเลยกว่าจะได้ทรัสตามที่เราต้องการก็จะมีElectrostatic, Electrothermal, Electromagnetic แล้วก็อื่นๆถ้าเป็น Electrostatic ก็เป็นพวก Ionization ของอะตอมแล้วก็โมเลกุลถ้าเป็น Electrothermal ก็เป็นการให้ความร้อนจุ่มกับอาจารย์แล้วก็ Electrothermal นะครับ Electromagneticก็มาดูในรูปแบบอิเล็กโตสแตติกก่อนมีโพรพาแลนต์ผ่านมาเกิดไอออนไนเซชันโดยใช้ความต่างสักแล้วก็ทำให้ไอออนบีมออกมาแต่ก็ต้องมีการยิงอิเล็กตรอนบีมเข้าไปเพื่อให้มันเป็นนิวทรอลคร่าวๆนะครับค่าของอิเล็กตรอนอิเมจิตเนี่ยก็จะใช้ค่าของดิชันสันดูชแมนตามสมการนี้วิธีการคำนวณก็มีวิธีการสูตรตามนี้ลองไปดูอันนี้เป็น Kaufman Ion Thruster ให้ Magnetic Field ก็จะมีในส่วนของ
ความต่างศักย์เนี่ยเป็นกริดเนี่ยสกรีนเนี่ยเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆเพิ่มความเร็วของตัวไอออนแล้วก็มีอีกแบบนึงเขาเรียกว่า field emission electric propulsionว่าให้ดูตัวอย่างไปรายละเอียดก็คงไม่ได้เจาะลึกอะไรมากแต่ก็คือให้เห็นว่าพอโปรแลนด์เนี่ยก็เคลื่อนที่เข้ามาผ่านตัวความต่างศักย์นะครับสูงสูงมันก็จะเกิดความต่างศักย์ที่สูงเนี่ยก็จะดันไอตัวเชื้อเพลิงเนี่ยให้มันเคลื่อนที่ส่วนอีกอันหนึ่ง resistorjet ไอ้ตัว resistorjet เนี่ยก็คือเชื้อเพลิงเนี่ยจะผ่านไปเหมือนกับฮีเตอร์มันมีตัวให้ความร้อนฮีเตอร์มันก็จะส่งความร้อนเข้าไปที่โพรพแลนด์โพรพแลนด์ก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ออกไปที่นอสโซลเขาเป็น arcjet arcjet ก็จะมีตัวคาโทดกับตัวแอนโอดก็ความดันสูงสูงแล้วก็ปล่อยความต่างศักย์เข้ามาก็จะเกิดวงอาร์คเชื้อเพลิงก็จะปล่อยให้ผ่านอาร์คก็จะเกิดการดันเชื้อเพลิงไปเรียกว่าอาร์คเจ็ดส่วน MPD thruster นี่ก็เป็นในส่วนของแมกนีโตพลาสมาไดนามิกก็จะมีตัวคาโทดกับตัวแอนโอดแล้วก็มีสนามแม่เหล็กที่ทำให้เกิดรอเรนฟอร์สเชื้อเพลิงก็จะมีความต่างศักย์หลายผ่านความต่างศักย์สูงๆทำให้เกิดรีแอคชั่นกันเกิดเป็นรอเรนฟอร์สขึ้นมาแล้วก็มีฮอลทรัสเตอร์อันนี้ก็จะหมดนะครับจบต่อมาเป็นลอนซิสเต็มลอนซิสเต็มมีอะไรบ้างก็จะมีรับวิธีเลือกเดลต้าแอตลาสแล้วก็มีชราวด์คืออะไรเดลต้า2คืออะไร วิธีการเลือกโปรเซสลอนช์เนี่ยต้องเลือกก่อนว่า requirement ของเราต้องการเท่าไหร่แล้วก็ต้องมาดูว่า available launch ของเรามีเท่าไหร่ถ้าเป็นต่างประเทศก็จะตามนี้แต่ว่าเมืองไทยก็คงไม่มี ก็ต้องทำหมดทำเองแต่สำหรับที่ต่างประเทศก็คือว่าเขาจะมีแบบให้เลือกสำหรับแต่ละบริษัทเขาจะมี launch ของเราเราก็เลือกตามนั้นที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นเราก็ดูราคาอะไรต่างๆก็จะมีสเต็ปตามนี้นะครับมีอันนี้เป็นเดลต้าปี1960ไล่มาเรื่อยๆถึงปี2000แล้วก็จำนวนกิโลกรัมที่สามารถที่จะบรรจุเข้าไปได้สำหรับเพย์โหลดก็ปัจจุบันก็ได้ค่อนข้างเยอะเลย10,000เกือบ900กิโลอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นเดลต้านะครับว่ามีผลิตกันมาเท่าไหร่แล้วก็รูปแบบภายในเนี่ยแต่ละสเตจเป็นยังไงส่วนตรงนี้ก็คือเพย์โหลดที่จะปล่อยไปตัวแฟริงมาดูแฟริงก็คือตัวแฟริงเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ครอบส่วนบนสุดเลยที่ครอบไว้แล้วก็จะเปิดออกเมื่อถึงจุดอัลติจูดที่ต้องที่กำหนดไว้แล้วนี่ก็จะเป็นถังเชื้อเพลิงอันนี้เป็นเพย์โหลดนะครับเห็นว่ามี strap on เนี่ย
หลายๆอันแล้วก็มีเชื้อเพลิงหลักอันหนึ่งพอยิงไปแล้วก็ไอ้ส่วนที่หมดเราก็จะค่อยๆหลุดออกไปจนกระทั่งเหลือเมนเอนจินแล้วก็เมนเอนจินหมดไปก็จะสเตตต่อไปก็จะยิงขึ้นไปในส่วนนี้เป็นกราฟแสดงให้เห็น two state circular orbit altitude นะครับสำหรับตัวเดลต้า2อันนี้เป็น atlas ก็จะมีการออกแบบหลายๆแบบอันนี้เป็น atlas 2aAtlas 2AS อันนี้จะเป็น Payload Fairing ที่เมื่อกี้บอกไว้ก็คือจะครอบกันในส่วนของ Payload ไว้แต่ตัวนี้ต้องเปิดออกถ้าไม่เปิดออกก็คือจบก็คือตกทะเลตามข่าวเพราะว่าถ้าตัว Fairing ตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เปิดเนี่ยก็คือหมายความว่าPayload นี้ไม่สามารถที่จะออกไปได้แล้วน้ำหนักตัวนี้ก็คือต้องแยกออกพอดีเพราะตัวนี้ก็จะป้องกันเพราะความร้อนเวลาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงๆความร้อนก็จะส่งถ่ายมาดังนั้นถ้าไม่มีตัวฮีทอย่างเช่นเห็นสีดำตรงนี้ก็คือมันจะเป็นเหมือนกับเซรามิกที่คอยกันความร้อนเข้ามาไม่ให้เข้ามาสูงเกินอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของแบริ่งเป็นลักษณะของดรออิ่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นลองไปอ่านเดลต้า2นี่ก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้เป็น strap on เวลายิงออกไปแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้มี first stage second stage แล้วก็ third stage เวลายิงอ่ะมาดูนี้ก็เริ่มยิง lift off เสร็จปุ๊บ strap on เนี่ยที่ล้อมรอบก็จะหลุดแล้วก็พอมาถึงประมาณ130ถึง160วินาทีเนี่ยก็หมดละจะเหลือแต่ตัวหลักประมาณ4นาทีก็จะเริ่มเบี่ยงวงโคจรให้มันเขาเรียกว่า thrust maneuvering ให้มันขนานกับพื้นโลกแล้วหลังจากนั้นก็สเตจ2ก็ยิงต่อแล้วก็แฟร์ต้องออกด้วยแล้วว่าเริ่ม สตาร์ทใหม่แล้วก็เข้าสู่วงโคจรนะครับตัวนี้แฟลิ่งที่ผมบอกคือถ้าไม่หลุดเนี่ยก็คือตกเลยลักษณะของการยิงเดลต้า3เขายิงจากเคปคาเนเวโรก็จะเห็นว่าจำนวนวินาทีเนี่ยก็เคลื่อนที่ไปนะครับตามวินาทีเร็วมากประมาณมาถึงจุดนี้กลับมาที่จุดเดิมเนี่ย260วินาที4นาทีกว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนี่เป็นแพลนสเกดิโออันนี้ก็เป็นรูปให้เห็นว่าเวลาเขายิงใกล้ทะเลแล้วก็ launch site เนี่ยก็จะห่างจากตัว control operation control ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคืออันนี้ก็ไปก่อนนะส่วนนี้ก็ยังอยู่งั้นก็ main gate อยู่ตรงนี้เขาก็ไม่ให้คนเข้าไปอันนี้เป็นก่อนยิงก็จะต้อง
ีทาวเวอร์อะไรที่คอยตรวจสอบเช็คนี้เป็นแพลน first stage เหมือนกับที่เราทำโปรเจกต์อันนี้ก็จะแพลนของจริงแล้วก็เป็นสเตจแต่ละสเตจแล้วก็ T บวก0ก็คือเริ่มยิง T บวก60ก็คือผ่านไป60วินาทีส่วน Spacecraft เนี่ยก็เป็นสเตจ2ที่ผ่านไปแล้ว290วินาทีก็ลองไปดูนะครับอันนี้ก็จบนะครับคลาสการบ้านคิดว่าทุกคนน่าจะทำได้ถึงจุดนี้เพราะว่าสูตรที่ให้ไว้เมื่อกี้นี้ก็จะอยู่ในบทที่5อันนี้อันนี้นี่นะครับISP เท่ากับอันนี้แล้วก็ trust เท่ากับ m.u equivalent เราสามารถที่จะหากลับไปกลับมาได้แล้วก็เชื่อม ISP กับไอ้ตัวนี้ก็ได้ ไม่ยากทำคิดว่าทำแค่บรรทัดเดียวก็เขียนคำตอบออกมาได้หมดแล้วถึงตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมก่อนที่ผมจะเปิดวิดีโอสักอันหนึ่งให้ดูมีอะไรสงสัยไหมครับสอบยังไงสอบ2ข้อสำหรับคลาสสำหรับที่ผมออกนะฮะครับคำนวณใช่เดลต้าวีก็คือแนวคล้ายๆข้อ1ข้อ2คำนวณวงโคจรคือจริงๆจะบอกว่ามันง่ายมากดูปุ๊บแล้วก็ตอบได้เลยไม่ถึงขนาดคำนวณนิดนึงมีสูตรนะข้อ1ข้อ2ก็จะเกี่ยวกับอันนี้เป็นประมาณนี้คือประมาณนี้แล้วนี่เป็นโลกนะโลกจนทีรอบประมาณนี้แล้วถ้าต้องการไปดาวอังคารบ้านรูปให้แล้วถ้าเรามีดาวเทียมอยู่เนี่ยเราต้องการมาดูดาวนำทางทำนี่คือที่ผมพูดแล้วทำไมเดลต้าวีหนึ่งกับเดลต้าวีสองที่เราเรียนมาวิธีคำนวณมีสเต็ปในตัวอย่างอย่างลองไปไล่ดูว่าทำไงเสร็จหนึ่งทำไงเสร็จสองทำไงเสร็จสามทำไงก็ให้หาเดลต้าวีหนึ่งเดลต้าวีสองไม่ยากข้อสำคัญคือเราต้องเอาวิวซันนะใช้วิวซันเพราะว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบส่วนอีกข้อนี้ก็อะไรจำไม่ได้นี่ยังอันนี้ถ้าทำข้อนี้ได้ข้อนี้สบายเดี๋ยวตั้งให้ยินอาจารย์โลกนี้
ก็สมมุติเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่ามีดาวเทียมเนี่ยวงโคจรเนี่ยรอบโลกใช่ป่ะแล้วโลกเนี่ยเราต้องการดาวเทียมตรงนี้ไปโคจรรอบดาวอังคารถามค่ะเราจะมาแนะคำนวณเลขตัวนี้ค่ะนี่ไม่ต้องคือเราดูทั้งระบบเลยดูว่าโลกเนี่ยใหญ่มากๆและไอ้ที่เราโคจรรอบไอ้ดาวเทียมโคจรรอบโลกที่ไม่กี่500กิโลเมตร200กิโลเมตรคือมันนิดเดียวอ่ะเทียบกับระยะจากโลกถึงดวงอาทิตย์ลองนึกเราไปแต่ว่าถ้าคุณคำนวณก็ได้แต่ผลน้อยมากๆคือเป็นแค่จุดทศนิยมอาจจะไม่เห็นด้วยซ้ำไปถ้าคุณคำนวณนะผมจะคำนวณอย่างละเอียดคือคำนวณว่าดาวเทียมเนี่ยโคจรรอบโลกก่อนเป็นเท่าไหร่ถ้าผมก็จะมาเทียบดูเลยเนี่ยไม่ต้องวุ่นวายเอาเลยว่าโลกรอบโคจรรอบดวงอาทิตย์ผมกำหนดรูปให้ได้เขาคือคำนวณเลยว่าวงโคจรรอบโลกไอ้รอบดวงอาทิตย์เนี่ยเซอร์คูล่าเราคำนวณได้อยู่แล้วเพราะสูตรให้มาก็จะมี v เซอร์คูล่าเท่ากับ v u นะส่วน a ล่ะไอ้ v u ตรงนี้นี่ต้องเป็น v u ของซันเราไว้ได้แล้ว a เนี่ยคุณก็ต้องไปคำนวณ a คืออะไรอ่ะถ้าคุณคำนวณ a ไม่ได้ก็จบเลย a คืออะไรอ่ะมาดูดูวงเองนี้มันก็คือระยะจากอะไรครับจุดนี้มาถึงจุดนี้ป่ะนี่คือ RP ถูกไหมครับแล้วก็มีเกิด RA ไอ้ RE เนี่ยเราให้กำหนดไว้1 AU จากโลกดวงอาทิตย์1 AU เป็นเท่าไหร่ก็บอกแล้วนี่เราบอกไปแล้วว่า RP เป็นดวงอาทิตย์ถึงโลกตอนนี้ส่วนดาวอังคารเนี่ยก็เปิดตารางดูก็ได้บอกกำหนดไว้อยู่แล้วว่าระยะทางเท่าไหร่ RE เท่าไหร่เขาก็จะบอกวันดูถึงจำไม่ได้ 5A เพราะว่านั้นคุณรู้แล้วว่า A เท่าไหร่ RA บวก RP ส่วน2คุณก็แทนค่าเข้าไปตรงนี้เพราะฉะนั้นมีเซอร์คูล่าของโลกเรียบร้อยแล้วนี่ก็ต้องลองไปดูนะครับนี่คร่าวมีเวลาไหมอาจจะไม่มีเวลาตอนแรกอยากให้ดูเกี่ยวกับไอนี้เป็น curiosity ยานสำรวจดวงดาวอังคาร
ันนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลให้มันเคลื่อนที่ไปตามที่เราต้องการนี่ก็รับแสงอาทิตย์8เดือนผ่านไปต้องปล่อยตัวนี้ให้มันไปไกลๆถ้ามันใกล้ๆลงแล้วต้องรีบให้มันบินไปที่อื่นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ไปที่อื่นแล้วเดี๋ยวตกทับตัวนั้นพังคราวนี้ก็แลนดิ้งเรียบร้อยขนาดนี้ก็เท่ากับรถมินิเต่า Volkswagen ใช่อ๋อไม่ก็คือเขาใช้ตัวมันเนี่ยส่งสัญญาณกลับมาก็คือเขาก็ต้องคำนวณแล้วว่าพื้นที่ที่ลงมาตรงนี้เนี่ยเวลาส่งสัญญาณกลับมาเนี่ยก็ต้องให้แอนเทนนามันตรงมาที่โลกก็ต้องเล็งว่าโลกอยู่ตรงไหนต้องมีการวัดแต่ว่าดีเลย์ค่าพวกนี้มันจะดีเลย์ตรงประมาณอาจจะ5นาทีถึง10นาทีก็แล้วแต่บางช่วงที่การส่งข้อมูลนะถ้ามีพายุหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ดีเขาเก็บส่วนดินพวกนี้แล้วมาวิเคราะห์บางทีเวลาเขาให้มันเดินเขาต้องให้มันเดินช้าๆเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันเดินด้วยความที่ต่าง5 นาทีเนี่ยหมายความว่าคุณเห็นภาพช้ากว่าที่ของจริง5 นาทีบางทีระหว่างให้มันเคลื่อนที่อยู่อาจจะตกเหวไปแล้วระหว่างนั้นเราเพิ่งมารู้ทีว่าอยู่งั้นหยุดไม่ทันงั้นก็ต้องค่อยๆเดินให้มันเดินไปโอเคก็ถึงตรงนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะทำได้นะครับการบ้านตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ
ไฟนอลก็คิดว่าน่าจะทำกันได้ถ้าทำตัวอย่างทั้งหมดที่อยู่ในชีตตรงนี้นะก่อนที่จะจบปิดคลาสมีอะไรสงสัยไหมครับงงอะไรป่ะครับถ้าไม่มีก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบมีอะไรก็ถามได้ครับก็อยู่ในก็อยู่รู้ห้องกันแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็มาที่ห้องไม่ออกถึงแบบรอบที่ไม่ครับ